สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Justin ใจ519นะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาถึงในส่วนของชาวเมถุนมิถุนนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมจนถึง21มิถุนายนโดยประมาณนะคะตอนนี้วันนี้วันที่ทำวิดีโอวันที่9กันยายนแล้วนะคะก็ต้อนรับเข้าสู่เดือนแห่งการทบทวนเรื่องราวต่างๆในชีวิตเนาะขอเท้าความให้นิดนึงนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเมถุนในช่วงเวลานี้นะคะเมถุนตรงนี้เนาะแล้วก็ดาวอาทิตย์ดาวต่างๆมันจะเข้ากันซึ่งเป็นเดือนที่สี่ของคุณต้องบอกว่าที่บอกว่าเป็นเดือนแห่งการทบทวนเนี่ยเพราะว่ามันมีดาวที่ถอยหลังเยอะมากๆในช่วงเวลานี้เริ่มจากที่ศุกร์ดาวถอยหลังในราศีสิงห์เป็นการตรวจสอบทบทวนเรื่องราวที่เป็นมาของความสัมพันธ์นะคะซึ่งของคุณเองเขาอยู่ในเรือนที่สามก็คือในเรื่องของพี่น้องเพื่อนเก่าสังคมเก่าการเรียนการติดต่อกับคนเก่าๆที่เราเคยรู้จักกันมานะคะแล้วก็พอเราได้ทบทวนแล้วมันทําให้เราตกตะกอนการให้คุณค่ากับสิ่งนั้นๆอาจจะมีการนํามาซึ่งสิ่งที่เราแบบคิดไม่ตกในช่วงที่ผ่านมาหรือเรื่องที่เราต้องการที่จะมองเห็นให้ชัดเจนในการที่จะเดินต่อไปข้างหน้า3กันยายนนะคะดาวศุกร์เดินนําหน้าแล้วในที่สุดนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเปลี่ยนจากการสํารวจสิ่งที่เป็นอยู่ข้างในเนี่ยกลายเป็นการแสดงออกถึงเรื่องราวต่างๆซึ่งเป็นช่วงที่ดีมากๆที่เราจะสามารถประมวลผลสิ่งที่เราทบทวนเพื่อพาเราอะค่ะไปต่อไปให้ได้ไกลมากขึ้นมีการเปลี่ยนอะไรเกิดขึ้นโดยเฉพาะในความสัมพันธ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาต่อจากนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าของคุณอะมันตกในเรื่องของพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติแล้วมันก็นำพามาซึ่งความชอบความสุขนานหรือแม้แต่สิ่งที่คุณอยู่ในใจของคุณนะคะมันจะออกมาได้ทบทวนกับเรื่องนี้มากขึ้น4กันยายนจากนี้จนถึงวันที่30ธันวาคมนะคะดาวพฤหัสเขาเดินถอยหลังอีกแล้วนะคะพฤหัสตอนนี้อยู่ในราศี12ของคุณพฤหัสมาจากเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองศัตรูเปิดเผยถ้าจากชาร์ตของเมถุนนะก็ต้องบอกว่าพอเวลามันเดินถอยหลังอะค่ะเป็นช่วงของขวัญที่ได้รับจากการทําหลายอย่างให้ช้าลงแล้วก็การรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อเข้าถึงสิ่งที่เราได้ขยายเติบโตยืดออกหรือว่าแผ่แบบอาณาจักรออกไปพูดอย่างนั้นก็ได้นะคะหลายอย่างที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนมีความสุขกับวัตถุนะคะกับสิ่งที่ได้ก่อร่างสร้างเอาไว้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับการได้มีการดึงดูดสิ่งที่เป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสิ่งที่เราจับต้องได้ซึ่งเป็นเวลาที่เราต้องสร้างแบบช้าๆแต่ชัวร์ๆนะคะในโครงสร้างพื้นฐานที่จะอยู่กับเราไปอีกยาวนานซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจเหมือนอยู่บ้านมีการบำรุงทนุดูแลอย่างดีเลี้ยงดูอย่างดีหรือแม้แต่บัญชียอดธนาคารนะคะที่แบบเราดูแลเอาไว้อะเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเสื้อผ้าอาหารดีๆทั้งหลายแหละมีหลายคนที่มีการเมคโอเวอร์เปลี่ยนใหม่ในช่วงเวลานี้ของคุณเองเนี่ยเนื่องจากพฤหัสมันมาจากเรื่องพาร์ทเนอร์เรื่องคนรักเรื่องคู่ครองแล้วมันอยู่ใน12ก็คือการคิดอะไรที่อยู่แบบอยู่กับตัวเองมาสักพักช่วงเวลานี้ค่ะคงเป็นจังหวะเวลาที่ดีที่คุณมีโอกาสได้ทบทวนนะคะกับคนที่คุณดึงเข้ามาในชีวิตพาร์ทเนอร์ธุรกิจหรือแม้แต่การเดินทางการเรียนการสอนการติดต่อกับคนนะคะแต่มันเป็นภาวะที่อยู่ในใจอยู่กับตัวเองแล้วก็ศึกษาแล้วก็เหมือนกับทบทวนแพลนทำอะไรที่อยู่เบื้องหลังสมมตินะสมมติว่ามีพาร์ทเนอร์ธุรกิจที่คุณมองเล็งไว้อยู่ช่วงเวลานี้ค่ะเป็นกลับเป็นการนำไปรู้จักคนเก่าๆพาร์ทเนอร์เก่าๆหุ้นส่วนเก่าๆหรือคนที่เคยคุยด้วยก็ได้หรือแม้แต่ความรักเหมือนกันถ้าใครแบบรอคนรักกลับมาคนรักเก่ากลับมาช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยนะคะถัดมานะคะวันที่14กันยายนนะคะนิวมูนเกิดขึ้นในราศีกันซึ่งเป็นเรือนที่สี่ของคุณก็ต้องบอกว่าหลายคนมีโอกาสได้เรียนรู้เทคนิควิธีการใหม่ๆโอกาสที่มีนะคะก็คือการได้ฝึกการลงมือทำการทำให้เกิด
ภาวะการฟลอว์ไหลแบบอัตโนมัติเป้าหมายที่มีก็คือการสร้างขอบเขต boundary ของตัวเองให้ชัดเจนแล้วก็การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้คาดหวังเอาไว้วันที่14กันยายนนะคะต้องบอกว่ามีความพิเศษมากๆแต่มันก็มาพร้อมกับความท้าทายเช่นกันนะคะมีมุมดีมากที่มาสนับสนุน3มุมด้วยกันมีมูลตรงนี้ในเรื่องบ้านหลายคนบ้านใหม่ที่อยู่ใหม่ความรู้สึกในใจใหม่ๆธุรกิจครอบครัวเกิดขึ้นได้ทำมุมดีกับพลูโตพฤหัสยูเรนัสนะคะเหมือนกับสิ่งที่เราต้องการที่จะเพาะเมล็ดพันธุ์แล้วมันเติบโตแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเส้นทางไหนที่เราต้องการจะไปอะค่ะมีลมใต้ปีกช่วยโหมพัดให้เราไปทางนั้นน่ะได้ไกลมากยิ่งขึ้นซึ่งของคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวเป็นหลักเมล็ดพันธุ์ที่เราได้เพาะไว้จะออกหน่อออกดอกออกผลแบบที่ดีที่สุดตามสไตล์ราศีกัน proactive positive productive ในทุกอย่างที่เราต้องการเมื่อราศีกันอยู่ในเรื่องของสุขภาพกิจวัตรประจำวันงานตารางไดอารี่สิ่งที่ต้องทำการเงินการคิดวิเคราะห์แยกแยะการบริการแบบไม่ใช่แนวเพ้อฝันนะเป็นสิ่งที่ต้องจับต้องได้แล้วก็มีประโยชน์เท่านั้นมันจะเป็นการสะท้อนเรื่องดังกล่าวให้มันดีที่สุดมีเรื่องสุขภาพเหมือนกับคุณอาจจะเช็คว่าช่วงนี้ต้องดีไหมต้องดูไหมการติดต่อครอบครัวที่ผ่านมาโอ้โทรกันคุยปีละครั้งตอนนี้คุยกันวันละครั้งได้ไหมหรือแม้แต่การจัดชีวิตให้เป็นระบบระเบียบแบบแผนมากขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆในการจะจัดการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆจัดการเรื่องการเงินวางแผนการเงินไหมหรือแม้แต่การวางแผนปฏิทินนะคะว่าจะลงอะไรลงไปสุขภาพช่วงนี้ไม่ใช่เฉพาะสุขภาพกายสุขภาพใจด้วยมันจะมีเรื่องอะไรต่างๆใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้เรียนรู้อาจจะเป็นการแบบ manifestation การเปลี่ยนแปลงบางอย่างแบบสุดขั้วนำมาซึ่งการเงินก็ได้แล้วดาวพุธอะค่ะเขาจะเดินหน้าในวันเดียวกันแล้วดาวพุธก็คือกุมกับนิวมูนด้วยการคิดวิเคราะห์แยกแยะการแก้ปัญหาจะแบบเด่นมากๆในช่วงเวลานี้การสื่อสารจะแบบไหวพริบดีมากแต่สิ่งที่มันเป็นด้านลบความชาเลนจ์ท้าทายช่วงเวลานี้ก็คือมันมีการเล็งของเนปจูนนะคะคุณก็ต้องพึงระวังเสมอว่าสิ่งที่เข้ามานะคะมันต้องคิดอะไรให้เป็นเหตุผลสมเหตุสมผลเท้าต้องแบบติดดินไม่ใช่จินตนาการเพ้อฝันเกินไปสิ่งที่คุณ manifestation สิ่งที่คุณต้องการดึงดูดเข้ามามันต้องสมเหตุสมผลด้วยไม่ใช่แบบคิดอะไรที่แบบโอ้อันนี้นิยายชัดๆไม่ใช่นะดูด้วยนะคะมันแล้วก็ระวังเรื่องของแบบการเพ้อฝันจินตนาการแบบเกินจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันแบบ magical อย่างเงี้ยอะไรไสยศาสตร์แล้วที่มันแบบเวทมนต์อะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นในรอบนี้คือการทำอะไรที่คิดได้ทำได้จริง15กันยายนดาวพุธเดินนำหน้าเรื่องการสื่อสารการเดินทางเทคโนโลยีที่ผ่านมาหลายคนอาจรู้สึกถึงความล่าช้าไปหมดเลยแต่จังหวะนี้ค่ะคุณจะทำได้ดีเพิ่มมากขึ้นแล้วคุณจะดีเทลรายละเอียดมากขึ้นจัดการหลายอย่างได้มากขึ้นจัดลำดับก่อนหลังได้มากขึ้นจัดการชีวิตได้ดีขึ้นพัฒนากิจวัตรประจำวันได้ดีมากขึ้นแล้วก็เป็นช่วงที่ดีมากๆที่คุณจะใส่ใจงานละเอียดในชีวิตส่วนตัวหรือว่าเรื่องงาน23กันยายนนะคะเทศกาลราศีตุลกำลังจะมานะคะก็คือเป็นช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์เขาย้ายเข้าสู่ราศีตุลนะคะคุณจะสามารถปรับตัวได้เก่งมากขึ้นใจดีมีเมตตาจัดการลำดับก่อนหลังผสมผสานกลมเกลียวมีเทสในการกินใส่ใจทุกอย่างแบบดูดีประณีตเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆที่ได้อยู่กับคนที่คุณรักเพื่อนรักหุ้นส่วนที่ไว้ใจได้แล้วก็การซื่อสัตย์การปรารถนาดีมีผลกับความสัมพันธ์มากในช่วงเวลานี้ซึ่งดาวอาทิตย์อ่ะมันอยู่ในเรื่องของความรักคู่ครองแบบการจีบกันแบบหนุ่มสาวจะฮอตมากหรือเป็นช่วงเวลาที่คุณมีโอกาสได้ทำกิจกรรมหลายอย่างเยอะมากๆเมถุนแจ้งก็เมถุนพอเวลาวันที่23กันยายนคือวันที่แจ้งจะขึ้นเหนือของอเมริกาก็คือแบบไปคอนเนตทิคัตไปนิวยอร์กก็เนี่ยแพลนแล้วเดี๋ยวฉันก็จะไปเจอเพื่อนแล้วเพราะฉะนั้นเข้าใจได้เลยสำหรับชาวเมถุนคุณจะมีกิจกรรมแบบเจอเพื่อนสนานการกินเลี้ยงปาร์ตี้ค่อนข้างจะเยอะ
ในช่วงเวลานั้นก็เป็นไปได้29กันยายนนะคะฟูลมูนในราศีเมษนะคะซึ่งเป็นเรือนที่11ของคุณนำมาซึ่งเหตุการณ์ที่ประสบความสำเร็จบรรลุผลไม่ว่าอะไรที่เราต้องการเมื่อประมาณนิวมูนต้นปี2021นะคะอ๋อขอโทษพูดผิดต้นปีนิวมูนปีนี้แหละแต่ต้นปีวันที่สามเนี่ยประมาณ21มีนาคมมันจะสําเร็จได้ช่วงนี้คือแล้วมันเนี่ยเกิดขึ้นตรงที่ศูนย์องศาด้วยบอกถึงการเริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริงและสําคัญคือเมษก็เป็นภาวะการเริ่มต้นใหม่อยู่แล้วนะความเป็นผู้นําการเสี่ยงเป็นปัจเจกเป็นนักสู้เป็นทหารแล้วก็เป็นแบบอินดีเพนเดนต์คือพึ่งพาตัวเองได้ไม่พึ่งพาใครมีกำลังใจแบบสุดๆนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณสะท้อนให้โลกเห็นว่าเรื่องไหนที่เรากล้าจะเสี่ยงจุดไหนที่เราต้องเริ่มต้นใหม่อะไรที่ต้องทำมันสดใหม่ตื่นเต้นในทางไหนที่เราต้องกล้ามีความสัมพันธ์เช่นอาชีพการโยกย้ายในเรื่องสำคัญที่เป็นที่เราต้องเปลี่ยนเส้นทางใหม่เลยฟูลมูนคือการจบเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะในที่ผ่านมาเราก็ต้องยอมรับบางเรื่องที่มันทำผิดพลาดบางเรื่องที่ไม่เวิร์กก็ต้องเปลี่ยนต้องจบต้องตัดนะคะเพื่อจะต้องรับกับแชปเตอร์ใหม่ๆในชีวิตนะคะคุณจะฉลาดขึ้นจากประสบการณ์ที่ได้รับแน่นอนนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่สำคัญมากในช่วงเวลานี้เพราะอาทิตย์อยู่ในราศีตุลด้วยดาวอาทิตย์อยู่ในตุลบอกความสมดุลระหว่างมีและวีเราอาจต้องปลดปล่อยความสัมพันธ์ในชีวิตบางสัมพันธ์ที่แบบไม่เวิร์กก็ปล่อยไปแล้วก็การก้าวข้ามสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่านะคะของปุ้นคือที่บอกไปมันอยู่ที่11เพื่อนฝูงคอนเน็กชันการทำงานเป็นทีมมีและวีสัมพันธ์กันแต่วีต้องมาก่อนวีมีนะทำเพื่อพวกเราต้องมาก่อนการทำเพื่อตัวเองแล้วสำคัญมากกว่านั้นคือมันเป็นสิ่งที่คุณก็จะแบบมีความชื่นชอบด้วยเป้าหมายใหม่ๆลองนึกย้อนดูซิว่าเมื่อต้นปีเนี่ยเราได้เพาะเมล็ดอะไรเอาไว้แล้วมันจะได้มีการเติบโตเกิดขึ้นแน่ๆในช่วงเวลานี้นะคะ4ตุลาคมนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์เนี่ยค่ะเขาย้ายเข้าขอโทษดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีตุลนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่5ของคุณมันมีการติดต่อสื่อสารอาจจะได้เรียนสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบหรือว่าได้คุยกับคนที่เรารู้สึกเราชอบอ่ะหลายคนอาจจะฮอตมีคนเข้ามาเคาะประตูหน้าบ้านเสี่ยงโชคเสี่ยงทายก็มีโอกาสเช่นกัน8ตุลาคมศุกร์เข้าสู่ราศีกันเรือนที่4เรื่องความรักอย่างที่มาจากครอบครัวเรื่องการเงินที่มาจากครอบครัวซื้อบ้านขายบ้านธุรกิจจากที่บ้านคือทำแล้วดีงามมากๆหรือแม้แต่การที่ได้พาตัวเองไปให้คนที่รู้จักคนในครอบครัวได้เห็นก็ได้เช่นกัน10ตุลาคมพลูโตเดินนำหน้าแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าภาวะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเงินการงานที่ผ่านมาเรามีการถอยหลังไปเพื่อการทบทวนสิ่งที่เราทำว่ามันใช่ไม่ใช่ยังไงจังหวะนี้คือเหมือนเราได้สติแล้วเราก็คิดแล้วว่าเราจะเปลี่ยนการเงินแนวทางเราไปทางไหนให้ได้12ตุลาคมอังคารเข้าสู่ราศีพิจิกซึ่งเป็นเดือนที่6ก็คือจะค่อนข้างแอคทีฟมากๆในเรื่องของงานประจำคุณจะต้องสัมพันธ์กับหมู่คณะกลุ่มคนหรือว่าเป็นคนที่ใช้คำว่าทำงานเป็นทีมจะค่อนข้างแอคทีฟมากๆในช่วงเวลานี้แล้วทำได้สำเร็จลุล่วงด้วยนะคะ14ตุลาคมนิวมูนโซลาร์อีคลิปส์นะคะในราศีตุลเรือนที่5จริงๆลืมบอกไปว่ามันเกี่ยวข้องกับภาวะอยากมีบุตรตั้งครรภ์มีกำเนิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตเพราะฉะนั้นถามว่ามีโอกาสเหมือนกันนะถ้าใครแบบอยากได้มีลูกก็คือจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีมากๆเช่นกันอาจจะได้ทำสิ่งที่เป็นความชอบใหม่ๆของชีวิตแล้วสิ่งนั้นมันสัมพันธ์กับคนในครอบครัวด้วยนะคะหรือเปลี่ยนเอางานอดิเรกมาเป็นงานประจำที่ทำกับคนในครอบครัวก็ได้ถัดมาวันที่22ตุลาคมพุธเข้าสู่ราศีพิจิกนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่6ของคุณในเรื่องของการทำอะไรที่แล้วแต่ที่เป็นแบบงานประจำรูทีนนะคะคุณจะสามารถทำได้ดีเยี่ยมแล้วก็
การจัดลำดับชีวิตประจำวันได้ไปสัมภาษณ์งานได้สื่อสารสิ่งต้องคุยกันกับทีมงานคุณภาพของคุณก็สามารถทำได้ดีมากๆเช่นกันนะคะวันที่23ตุลาคมอาทิตย์เข้าสู่พิจิกก็เป็นช่วงเวลาของการที่ตัวเองทำงานที่มันเป็นกิจวัตรประจำวันของคุณอะ routine life 9 to 5อะนะทำงานประจำมาได้สำเร็จมากๆมีการโปรโมทการเติบโตต่างๆเกิดขึ้นแล้วต้องบอกว่ามันเป็นลักษณะของใช่กับไม่ใช่เอาไม่เอาทำไม่ทำคุณจะสัมผัสได้ว่าในช่วงเวลานี้คุณจะทำอะไรบางอย่างแบบสุดโต่งหาความรู้เรียนหนังสือเพื่อสิ่งที่คุณต้องการก็คือเรื่องงานประจำของคุณนี่แหละค่ะได้เป็นอย่างดี28ตุลาคมฟูลมูนลูน่าอีคลิปส์เกิดขึ้นในพฤษภทอรัสนะคะเป็นช่วงเวลาของมันคือฟูลมูนอะเนาะลูน่าอีคลิปส์มีอีคลิปส์ร่วมด้วยโนดเข้ามากุมคือการที่จบเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความลับในเรื่องของสิ่งที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่ตัวเองเก็บซ่อนเอาไว้นะคะมันต้องเปลี่ยนแปลงแบบสิ้นเชิงอ่ะใช่แล้วก็เป็นสิ่งที่มีผลกระทบมาจากในเรื่องเงินจากในเรื่องส่วนตัวในเรื่องงานนะคะค่อนข้างจะหนักค่อนข้างจะชัดแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ต้องเห็นว่ามันมีตรีโกณอยู่เช่นเดิมการเปลี่ยนแปลงมันนำมาสู่สิ่งที่ดีเสมอแต่มองว่าอาจจะต้องใช้ความพยายามมากหน่อยในการจะเปลี่ยนแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้สำเร็จแน่ๆมีการนำพามาซึ่งโอกาสแบบปาฏิหาริย์นะคะในเรื่องการเงินในเรื่อง passive income คุณสามารถทำได้สำเร็จได้อะไรที่คาดการยาวๆคงไม่ใช่แนวช่วงเวลานี้มันเป็นเหมือนกับปรับได้มากกว่านะคะ4พฤศจิกายนเสาร์เดินนำหน้าในเรื่องของงานประจักษ์ขอโทษสิ่งที่สร้างเรื่องงานนี่แหละแต่เป็นสิ่งที่แบบสร้างชื่อเสียงกับคุณเข้าใจว่าตัวคุณเองอะค่ะจะทุ่มแบบเต็มที่นะคะในเรื่องของการทำงานต่างๆแล้วก็ประสบความสำเร็จได้เติบโตได้มีการสื่อสารมีการวางแผนมีการลุยกล้าทำเป็นอย่างดีแต่สำคัญอะมันต้องเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างของตัวเองให้ได้ก่อนนะคะแล้วก็8พฤศจิกายนศุกร์เข้าสู่ราศีตุลนะคะมันจะเป็นช่วงฮอตเป็นพิเศษนะมีโอกาสได้ทำสิ่งตัวเองชื่นชอบเป็นสิ่งที่แบบอยากทำเป็นกิจกรรมสนาการค่อนข้างจะดูดีมีเสน่ห์มากกว่าปกติในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็10พฤศจิกายนพุธเข้าสู่ราศีธนูก็คือในเรือนที่7ก็คือในเรื่องของการสื่อสารพาร์ทเนอร์คุยสื่อสารกันเยอะกว่าปกติที่เป็นแล้วก็มันจะมีเหมือนดึงดูดคนที่เข้ามาแบบค่อนข้างฉลาดอะนะคะแล้วก็ค่ะพี่เลยค่ะแล้วก็13พฤศจิกายนมีมูลในสกอร์ปิโอก็คือในพิจิกในเรือนที่6ของคุณก็คือการได้เริ่มต้นดูแลตัวเองการได้เริ่มต้นงานใหม่ๆการได้ลุยการมีสัตว์เลี้ยงการได้หันมาดูแลตัวเองที่มากขึ้นมากกว่าเดิมนะคะโดยสิ่งที่คุณที่บอกไปเนื่องจากมันบุมมันยังแบบเล็งยูเรนัสเนาะคือการที่การเริ่มต้นเนี่ยแพลนนานๆมักไม่ค่อยได้นะคะในเรื่องงานเนาะแต่ถ้าแบบไม่ได้แพลนเลยอยู่มันก็มาแบบปาฏิหาริย์แบบเนี้ยชอบเกิดแบบนั้นมากกว่านะคะแล้วก็สําคัญก็คือหลักๆสิ่งที่คุณจะมีการเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะมาจากเรื่องเงินเป็นหลักนี่แหละค่ะทีนี้เดี๋ยวจะขอเปิดเป็นไพ่ให้นะคะไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะงานนะคะเป็นไพ่ครอบครัวตอนนี้ถ้าทําอะไรกับคนในครอบครัวได้หรือว่าครอบครัวซัพพอร์ตหรือได้เงินจากคนในครอบครัวหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่ที่มาจากบ้านได้จะดีมากๆจะแฮปปี้มากๆเลยนะคะ10ถ้วยเนาะเงินค่ะเป็นไพ่ Nine of Cups ก็คือการขยันตั้งใจพยายามทําลุยเต็มที่ต้องทําด้วยความรักนะแล้วความรักจะนําพาซึ่งการเงินให้คุณในเรื่องการเรียนนะคะตรงนี้ The Tower การเปลี่ยนแปลงแบบอยู่ๆปรับเปลี่ยนแปลงปรับมันเหมือนกับเป็นภาวะที่ไม่ได้คาดการณ์อ่ะแล้วมันมีการเปลี่ยนเกิดขึ้นค่อนข้างจะชัดนะคะแล้วก็แต่ว่าอย่าตระหนกตกใจไปสิ่งที่เราเปลี่ยนอ่ะคือสิ่งที่มันเหมือนกับไม่ได้แพลนหรือว่าเป็นสิ่งที่มันควรต้องเปลี่ยนอยู่แล้วคุณจะได้เปลี่ยนสิ่งนั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องความรัก
เป็นไพ่สามในเท้าการรอคอยจากแดนไกลนะคะกำลังจะใกล้เข้ามาแล้วนะแล้วก็สุขภาพนะคะก็คือเป็นไพ่เพซอกคัพก็มีโอกาสดีๆเข้ามาอยู่ๆได้ดูแลตัวเองอยู่ได้แบบใส่ใจตัวเองที่มากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็โอกาสดีๆเข้ามาให้ตัวเองแบบรู้สึกดีขึ้นน่ะสบายใจขึ้นนะคะน่าจะเป็นแนวๆนี้เนาะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ